คุณไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้และเวโมของสหรัฐได้ตกลงที่จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กันเป็นเวลาหลายปีเลยหลังจากนี้นะคะเพื่อที่จะพัฒนายานยนต์ร่วมกันค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนายานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือว่าขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะตอนนี้เนี่ยทางคุณไดก็ได้อนุญาตให้สามารถจะนำเอา IONIQ 5ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของเขาเข้าไปอยู่ในฝูงบินของโรโบแท็กซี่ที่มีชื่อว่าเวโมวันแล้วนะคะมาดูความร่วมมือครั้งนี้กันของคุณไดมอเตอร์และเวโมค่ะประกาศว่าเทคโนโลยีอัตโนมัติรุ่นที่6ของเวโมหรือที่รู้จักในชื่อเวโมไดรเวอร์จะถูกนำไปบูรณาการจำนวนมากเลยตลอดช่วงหลายปีหลังจากนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจโรโบแท็กซี่ที่กำลังเติบโตซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยอัลฟาเบตค่ะความร่วมมือนี้เกิดขึ้นเป็นเวลาเกือบ2เดือนนะคะหลังจากที่เวโมเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้คนขับเจเนอเรชันที่6ใหม่ล่าสุดซึ่งจะรวมเข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าซิกเกอร์ของจีลี่และก็น่าจะสามารถรองรับสภาพอากาศได้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องใช้กล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ราคาแพงจำนวนมากค่ะปัจจุบันเวโมมียานพาหนะประมาณ700คันเป็นผู้ให้บริการโรโบแท็กซี่เชิงพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อคือเวโมวันซึ่งก็ให้บริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบชำระเงินมากกว่า 100,000 เที่ยวต่อสัปดาห์ในสหรัฐนะคะสำหรับ iEV IONIQ 5ก็จะผลิตที่ Metaplan อเมริกาของฮุนไดที่กำลังจะสร้างขึ้นในจอร์เจียจากนั้นจะถูกติดตั้งเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยตัวเองของเวโมแล้วก็ถูกส่งไปยังเวโมด้วยสภาพที่ถูกปรับแต่งให้พร้อมขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติแล้วอ่ะเช่นเขามีฮาร์ดแวร์สำรองแล้วก็ประตูไฟฟ้าด้วยบริษัทบอกว่าการทดสอบบนถนนเบื้องต้นของ IONIQ 5ที่รองรับเวโมจะเริ่มขึ้นภายในปลายปี2558แล้วก็2568นะคะแล้วก็คาดว่าจะพร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารเวโมวันในปีต่อๆไปค่ะอย่างไรก็ตามบริษัทปฏิเสธที่จะเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินนะของการเป็นหุ้นส่วนแต่ก็ยืนยันว่าเวโมจะซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของยานพาหนะค่ะก่อนหน้านี้เวโมเคยร่วมมือกับแบรนด์รถยนต์อื่นๆอย่างเช่น Chrysler แล้วก็จากกัวเพื่อผลิตและบูรณาการเทคโนโลยีของตัวเองเข้ากับยานพาหนะเหล่านั้นมาแล้วนะคะในฝั่งของคุณโฮเซ่มูนอสประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและ CEO ของฮุนไดมอเตอร์นอร์ทอเมริกาบอกว่าการบูรณาการเวโม IONIQ 5เนี่ยถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือที่จะเติบโตได้อีกในอนาคตโดยทีมงานที่โรงงานผลิตแห่งใหม่พร้อมที่จะจัดสรรยานพาหนะจำนวนมากให้กับฝูงบินเวโม1ในขณะที่บริษัทก็ยังคงขยายตัวต่อเนื่องค่ะสิ่งสำคัญก็คือนี่เป็นก้าวแรกในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้ง2บริษัทนะคะก่อนหน้านี้ IONIQ 5เคยถูกใช้งานมาแล้วโดยบริษัทสตาร์ทอัพยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Motional นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างฮุนไดและแอปทีฟแต่ว่าฮุนไดบอกว่าความร่วมมือกับเวโมครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆต่อโมชันอลแต่อยากดัดนะพัฒนาไปเรื่อยๆนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มไปละเขาเรียกว่าอะไรไร้คนขับ อัตโนมัติทุกอย่างเรื่องเทคโนโลยีมาเต็มจริงยุคนี้ใช่ในหลายประเทศทั่วโลกเลยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ